นะครับก็นำเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหนึ่งในเรื่องของความแออัดในเรื่องของความไม่เพราะว่าถ้าเรามานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยผมว่างานมันจะคืบหน้าเร็วๆนะครับระยะเวลาอนุญาตอยู่นะครับนะครับอะไรช้าไปนิดนึงแต่ว่าเนี่ยครับเมืองก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่3เรื่องการขยายเขตทางอารักษ์นะครับภายใน20มกราคมซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำเนินการครบถ้วนไปแล้วนะครับแล้วแม่น้ำนะครับ2ให้กองทัพเทศบาลลักษณะเดียวกันให้รักษาระบบนิเวศทุนหลักสาธารณสุขซึ่งเทศบาลที่จอดที่สร้างบ้านหรูรูปแม่น้ำ13รายเดิมนะครับ7ว่าราชการจังหวัดดำเนินการติดตามเรื่องการเปิดใช้ท่าเรือท่าแพแห่งดูท่านครับนะครับในส่วนของเรื่องการจัดเตรียมให้มีหนังสือมาขออำเภอเมืองให้เตรียมสถานที่ขออนุญาตว่าหนึ่งบริเวณเกาะที่อยู่ตรงข้ามวัดเหนือสองบริเวณอีกหนึ่งนะครับส่วนน้ำนะครับในจุดที่เราจะไปจอดอาจจะสร้างหลังเร็วก็ได้ถ้าเราไปทุกหลังเนี่ยโอ้โหมันจะสร้างรวมเนี่ยจะประหยัดงบประมาณแต่ว่าชาวเรือแพจะไม่สะดวกครับเพราะว่าต้องไปต้องสอดคล้องกับการจัดจุดที่จอดแพแต่หลังแต่ละที่เราจะเอาปักสายปักสองท่านสายนะครับมาห้องน้ำนะพอขึ้นมาก็เป็นห้องน้ำใช่ไหม45,000นี่ทางชาวแพรู้หรือยังสิ่งวาระที่สองก็ลองนะครับจุดนี้นะมีอะไรนะที่ออกแบบที่ประชุมคราวที่แล้วเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะว่าไม่รู้ทันใช่ไหมไม่เป็นไรเห็นแล้วแพบ้านที่ยังเหลืออยู่อีก10กว่าเวลาเข้าเนี่ยเข้าทางนี้แน่อันนี้คือแพชั้นเดียวครับ